เราไปดูเรื่องของภารกิจนอกโลกกันบ้างดีกว่านะครับแต่ว่าก็เชื่อมโยงเกี่ยวกับรัสเซียเหมือนกันที่ตอนนี้มีการแถลงในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเตรียมที่จะถอนตัวออกจากภารกิจสำคัญก็คือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS ในอีก2ปีข้างหน้าหรือว่าปี2567นะครับซึ่งเบื้องต้นแม้ว่ารัสเซียจะแถลงออกมาแล้วนะครับแต่ว่าทางสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีส่วนร่วมกับภารกิจนี้นะครับบอกว่ายังไม่ได้รับจดหมายแจ้งยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางรัสเซียเลยฮะค่ะส่วนทาง NASA นะคะก็ยังคงมีความก้าวหน้าค่ะเรื่องของปฏิบัติการในการที่จะขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์อีกเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีที่ผ่านมาเลยนะคะล่าสุดค่ะเตรียมที่จะส่งยานอวกาศนะคะที่มีชื่อว่า Orion ในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็เพื่อที่จะขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์ค่ะเป็นหนึ่งในอีกโครงการสำคัญนะคะของโครงการ Artemis ที่เตรียมที่จะส่งเรียกว่าส่งมนุษย์อวกาศนะคะขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์อีกครั้งนึงหลังจากที่ห่างหายจากภารกิจนี้มานานถึงกว่า50ปีแล้วนะคะแล้วก็เป้าหมายอาจจะไม่ได้หยุดเพียงแค่ดวงจันทร์ต่อไปอาจจะเป็นถึงดาวอังคารนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ทาง NASAประกาศกำหนดการปล่อยยานไร้คนขับในโครงการ Artemis 1ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจในการสำรวจดวงจันทร์ของ NASA และก็เป็นก้าวที่มีความสำคัญในการพานักบินอวกาศกลับไปเยือนที่ดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ในยุคอดีตนะครับยานอพอลโล11ที่พานักบินชาวอเมริกัน2คนไปลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี2512หรือว่าเมื่อ53ปีที่ผ่านมาแล้วซึ่งภารกิจในโครงการ Artemis 1นั้นจะดำเนินการทดสอบเที่ยวบินแรกสำหรับการส่งยานอวกาศที่ชื่อว่า Orion ไปโคจรรอบดวงจันทร์และหลังจากนั้นก็จะทำภารกิจสั้นๆแล้วก็เดินทางกลับมาที่โลกโดยมีกำหนดจะทดสอบอย่างน้อยๆ3วันก็คือวันที่29สิงหาคมนี้2กันยายนและก็5กันยายนโดยจะใช้จรวด SLS หรือว่า Space Launch System เพื่อที่จะส่งยานอวกาศไร้คนขับ Orion เข้าสู่ห้วงอวกาศในการทำภารกิจเป็นเวลา26วันโดยในระหว่างนี้จะมีเวลาอยู่6วันครับในการโคจรรอบดวงจันทร์ก่อนที่จะเดินทางกลับมาที่โลกเป้าหมายสำคัญในการปล่อยยานเที่ยวนี้ก็คือต้องการจะทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของยาน Orion นับตั้งแต่กระบวนการดีดตัวออกจากจรวดไปจนถึงภารกิจสิ้นสุดเลยนะครับจนกระทั่งเดินทางกลับมาที่โลกอย่างปลอดภัยซึ่งหลังจากที่ภารกิจ Artemis 1ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วนะครับภารกิจต่อไปก็คือจะเป็นโครงการ Artemis 2โดยจรวด SLS กับยานอวกาศ Orion เหมือนเดิมก็จะนำนักบินอวกาศเดินทางไปที่ดวงจันทร์โดยในครั้งนี้มีแผนว่าจะพานักบินอวกาศไปทั้งหมด4คนด้วยกันเพราะว่ายานอวกาศ Orion มีลักษณะแบบ4ที่นั่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยพาไปได้แค่4คนเท่านั้นทีนี้ในส่วนของทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอวกาศของไทยก็คือทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากนี้ไปตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์ยังมีอีกหลายเทคโนโลยีที่จะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ในการศึกษาค้นคว้าด้านอวกาศโดยเป้าหมายถัดจากดวงจันทร์ก็คือจะเป็นดาวอังคารซึ่งโครงการของ NASA ในการนำมนุษย์กลับไปที่ดวงจันทร์หลังจากห่างหายไปนาน50กว่าปีนะครับแต่ว่าจะเกิดขึ้นใหม่ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านี้ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะเป็นภารกิจในการต่อยอดให้มนุษยชาติสามารถไปเยือนดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายต่อไปได้หรือไม่ครับส่วนทางผู้อำนวยการองค์การอวกาศสหพันธ์รัสเซียหรือว่ารอสคอสมอสค่ะนายยูริบอริซอฟที่เพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งในเดือนนี้นี่เองนะคะออกมาเปิดเผยในระหว่างการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียค่ะบอกว่าทางรอสคอสมอสตัดสินใจแล้วนะคะที่จะถอนตัวจากสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS นับตั้งแต่ปี2567นี้เป็นต้นไปแล้วก็จะหันมาเริ่มสร้างเป็นสถานีอวกาศนานาชาติของรัสเซียขึ้นมาเองนะคะซึ่งโครงการสร้างสถานีอวกาศเนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุดของรอสคอสมอสในขณะที่ผู้นำของรัสเซียเองก็ให้ความเห็นชอบกับเรื่องนี้แล้วด้วยค่ะสำหรับสถานีอวกาศนานาชาตินั้นเป็นโครงการที่เกิดขึ้นร่วมกันนะคะระหว่างหน่วยงานด้านอวกาศ5หน่วยงานจากประเทศต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นองค์การ NASA ของสหรัฐรอสคอสมอสของรัสเซียองค์การอวกาศของแคนาดาองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นและองค์การอวกาศยุโรปเริ่มโคจรรอบโลกมาตั้งแต่ปี2541แล้วล่ะค่ะเพื่อใช้เป็นสถานีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งสถานีอวกาศนานาชาติมีกำหนดที่จะปลดระวางในปี2567นี้แล้วนะคะแต่ว่าสหรัฐเองเนี่ยมีความต้องการที่จะขยายเวลาการปลดระวางออกไปอีก6ปีค่ะหรือว่าจะไปปลดระวางกันในปี2573เลยนะคะแต่ว่าข้อเสนอของสหรัฐนั้นก็จะต้องได้รับการลงมติเห็นชอบจากสมาชิกทั้งหมดซะก่อนด้วย
ในขณะที่ Roscosmos ของรัสเซียเองค่ะมีแผนที่จะสร้างสถานีอวกาศของรัสเซียขึ้นมาเองนะคะเพื่อทดแทนสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งสถานีอวกาศรัสเซียหรือว่า Ross นั้นจะประกอบไปด้วย4โมดูลด้วยกันและสถานีซ่อมบำรุงยานอวกาศเพื่อที่จะรองรับลูกเรือ 2-4 คนด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะครับก็ยังไม่แน่ชัดเจนว่าการตัดสินใจถอนตัวของรัสเซียเที่ยวนี้จะส่งผลต่อการดำเนินงานในอนาคตของสถานีอวกาศนานาชาติอย่างไรบ้างซึ่ง NASA ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางด้านรัสเซียเกี่ยวกับการถอนตัวในภารกิจสถานีอวกาศนานาชาติแต่ว่าในส่วนของสหรัฐเองยังคงยึดมั่นกับแผนการในการขยายระยะเวลาการดำเนินงานออกไปจนถึงปี2573นะครับส่วนทางด้านอดีตหัวหน้าสถานีอวกาศนานาชาติแล้วก็เป็นอดีตนักวินอวกาศของสหรัฐก็เชื่อว่าการถอนตัวจากภารกิจสถานีอวกาศนานาชาติของรัสเซียไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ส่วนการสร้างสถานีอวกาศของตัวเองก็จะต้องใช้ระยะเวลานานอีกหลายปีแล้วก็ต้องใช้งบประมาณที่สูงมากนะครับดังนั้นเชื่อว่ารัสเซียน่าจะร่วมในภารกิจนี้ต่อไปโดยความเคลื่อนไหวเที่ยวนี้เกิดขึ้นเพียงแค่สัปดาห์เดียวครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีเนเนข่าวค่ำก็เคยรายงานไปเกี่ยวกับการทำภารกิจร่วมกันระหว่าง NASA กับ Roscosmos ของรัสเซียที่เพิ่งลงนามในข้อตกลงร่วมกันด้านอวกาศครับเพื่อที่จะพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ให้เกิดไปในแนวทางที่เป็นสันติของทั้งสองประเทศโดยความร่วมมือนี้เตรียมที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายนด้วยก็คือกรณีของแฟรงค์ลูบิโอซึ่งเป็นลูกเรือของทาง NASA จะเดินทางด้วยจรวดโซยุสของ Roscosmos ของทางรัสเซียแล้วก็จะไปพร้อมกับลูกเรือที่เป็นคนรัสเซียอีก2คนก็คือเซอร์เกย์ปูคอฟเยฟแล้วก็เดมิทรีเปเตลินจากศูนย์อวกาศไบโคนูคอสโมโดรมในคาซัคสถานนะครับไปที่สถานีอวกาศนานาชาติในลำดับถัดไปนี่เพียงแค่เกิดขึ้นเพียงแค่สัปดาห์เดียวความร่วมมือแต่ปรากฏว่าวันนี้มีข่าวที่รัสเซียถอนตัวจากภารกิจของทาง ISS แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ